การแข่งขันแบดมินตันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่31เฉิงตู2021ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทบุคคลชายรอบชิงชนะเลิศอีคิวพนิชพลเทียงรักรัศกุลเจอกับทางด้านของหวังเจิ้งซิงจากจีนเกมการแข่งขันช่วงต้นเป็นนักแบดมินตันไทยน้องอีคิวเนี่ยเป็นฝ่ายคุมเกมได้ดีกว่าแต่ก็มาถูกทางหวังเจิ้งซิงเล่นเกมในช่วงกลางถึงท้ายเกมแล้วก็แซงชนะไป21-16เกมที่2 EQ พนิชพลออกนำ13-9แต่ก็มาแผ่วครับโดนหวังจิ้งซิงมาเร่งเครื่องเล่าชนะไปอีก21-14ก็เลยพ่ายแพ้ไปได้เหรียญเงินมาปลอบใจในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งนี้โดยผลงานนักแบดมินตันไทยในกีฬามหาวิทยาลัยโลก2021คว้าไปได้1เหรียญเงินจากน้อง EQ อย่างที่เรียนไปนะครับแล้วก็2เหรียญทองแดงจากประเภทหญิงคู่เจนเชิญทิชาสุดใจประภารัตกับนั่งชาซินีกงรีภาพแล้วก็ประเภททีมผสมก็ได้รับเงินรางวัลอาชีพรวมทั้งสิ้น900,000 บาทครับ